เจนนี่แบล็คพิงขึ้นแท่นซีอเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองแม้เดินหน้าเซ็นสัญญาวงแบล็คพิงแล้วจากการณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดออกมาว่าเจนนี่เจนนี่สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกแบล็คพิง์ได้ก่อตั้งค่ายใหม่พร้อมนั่งแท่นซีอเพื่อดูแลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวหลังจากที่เพิ่งมีข่าวการต่อสัญญาวงแบล็คพิงกับต้นสังกัดเดิมวจีเอนเทนเนเมนต์ไปแต่ยังไม่บรรลุข,ข้อตกลงในการต่อสัญญารายบุคคลน,นั้น ล่าสุด24ธันวาคม2566ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าข่าวการก่อตั้งบริษัทใหม่นั้นเป็นความจริงโดยเจนนี่ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพการเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวรวมไปถึงภาพของทีมงานและติดแท็กไปที่อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของค่ายอัตเทเลียและได้ระบุข้อความถึงแฟนๆว่าสวัสดีนี่คือเจนนี่ปีนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จมากมายและฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับความรักทั้งหมดที่ฉันได้รับ ฉันยังตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ฉันได้เริ่มต้นการเดินทางในฐานะศิลปินเดี่ยว solo ในปี2024กับบริษัทที่ฉันก่อตั้งชื่อว่าโอเอปรดแสดงความรักอย่างมากมายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของฉันกับโอเออัตเทเลและแน่นอนรักพิงค์ด้วยขอบคุณ ขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเข้ามากดหล์เกือบหนึ่งล้านไลค์แม้จะเพิ่งโพสในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมสนับสนุนเจนนี่กับเส้นทางการเป็นศิลปินเดี่ยวกับต้นสังกัดใหม่กันเป็นจำนวนมาก